อันนี้เป็นโดเนทจากคุณมูฮัมหมัดไฟซองซามิงนะครับผม20บาทนะครับผมทูวอลเล็ตนะครับก็ให้พี่ให้ครับเกลือ SEO เล็กน้อยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วก็คุณวันอาทิตย์นะครับ5บาทนะครับผมก็โดเนทเกลือนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณของคุณปรเมศนะครับ10บาทนะครับเกมและไอเทมนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณครับโซดอาร์ตออนไลน์อินเทกรัลแฟกเตอร์ลิงค์สตาร์ทเพื่อนๆสามารถรับชมการไลฟ์สดสตรีมผ่านทางเพจซูนุกุเกมเมอร์อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับกับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทั้งในทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำอัปเดตกิจกรรมก่อนนะผมจะมาอัปเดตกิจกรรมให้กับทุกคนนะครับอัปเดตกิจกรรมของวันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเพราะวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับก็สำหรับการอัปเดตวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่6เดือน8เนาะปี63ก็เดือนสิงหานะครับสำหรับอัปเดตวันนี้ที่เพิ่มเข้ามาครับพี่ชินันครับสำหรับวันนี้นะครับการอัปเดตที่เพิ่มเข้ามานะครับของวันนี้เรามาดูครับอัปเดตเนาะก็ปัญหาหลักเขาคอมเมนต์เหมือนมีจะมีการแก้บั๊กเกี่ยวกับอาวุธนะครับผมอาวุธเซต1เซต2อันนี้ก็ผมก็ไม่เห็นละเอียดนะน่าจะมีคนแจ้งไปครับแฮชแท็กมันน่าจะบั๊กหมายถึงว่าแฮชแท็กที่โชว์น่าจะบั๊กนะครับตัวเนี้ยแฮชแท็กที่โชว์บั๊กแต่ว่าแฮชแท็กที่ตีก็ยังปกตินะครับผมเขาแก้แล้วนี่น่าจะเป็นทางอื่นเขาน่าจะรายงานมาเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับที่ทางเกมปิดปรับปรุงไปแล้วก็เปิดมามีกิจกรรมเพิ่มเข้ามานะครับเป็นอีเวนต์ของใครนะครับผมใครเป็นอีเวนต์เอาอวตารทั้งตัวนะครับเป็นอวตารผีเนาะแล้วก็มีบอสเคออสพาร์ทที่11ตัวใหม่นะครับที่จะเข้าได้วันละครั้งนะครับเอาชุดอวตารเนาะแล้วก็มีแพ็คซัมเมอร์น่าจะเป็นรวมซัมเมอร์นะครับเป็นแพ็ค3สเตจนะเท่าที่ดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนี่นะครับกิจกรรมของใครกิจกรรมนี้นะครับ เขาจะให้อะไรบ้างนะครับถ้าเราทำเควสทั้งหมดก็เราจะได้เพชร300นะครับแล้วก็ได้ Metal Combat Art นะครับผมแล้วก็ได้หิน Awakematerial นะครับแล้วก็มีอื่นด้วยหลักๆแล้วก็จะมีเหมือนเป็น limited item นะครับ3เซตเนาะก็มีสวัสดีครับคุณซายูริครับผมก็จะมีน้ำแข็งใสแล้วก็สายไหมแล้วก็ทาโกยากินะครับแล้วก็จะมีเซตโค้ดให้นะครับเป็นเซตโค้ดเนี่ยหมายถึงว่าเป็นอวตารนะครับผมเป็นอวตารให้เนาะกิจกรรมก็ตามนี้นะครับก็นี่ครับไอเทมนะครับผมไอเทมของซัมเมอร์ก็มีทาโกยากิจะเพิ่มแม็กแท็กนะครับแล้วก็สโนว์น่าจะเป็นน้ำแข็งใสเนาะเพิ่ม HP นะครับผมแล้วก็รีพวกค่าสถานะนะครับแล้วก็แคนดี้เป็นขนมนะครับก็เพิ่ม HP รีเจนเนาะไอเทมเซตตรงนี้จะคล้ายๆกับไอเทมที่อยู่ชั้นที่10นะครับที่มีขายเฉพาะชั้นที่10นะเหมือนกันเลยค่าคุณสมบัตินะครับผมหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับก็ไปเก็บกิจกรรมแล้วก็แลกอัลฟาต้าได้นะครับผมเอามาใส่กันแล้วก็เก็บคะแนนนะครับบอสจะแพ้ทุบน้ำนะครับกระดันก็มีตั้งแต่น่าจะเป็นเลเวล20 40 30ครับผมนี่นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆเนาะโอเคต่อมานะครับผมอันนี้ก็อย่างที่แจ้งเมื่อกี้นะครับก็เป็นบอสเคออสนะครับชั้นพาร์ท11ตัวนี้นะเป็นบอสปูเนาะก็เป็นอวตารใหม่นะครับสามารถ
เป็นแรกได้เป็นสีดำเนาะชุดโชเอลนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนาะก็ลงได้วันละครั้งนะครับมีเลเวล70กับ90เนาะโอเคต่อมาอันนี้ก็เป็นสเต็ปซัมเมอร์นะครับเป็นเซตซัมเมอร์ของสกิลรุ่นทั้งหมดเลยเรียงมาทั้งหมดเลยที่เป็นซัมเมอร์นะครับมีโอกาสออกเนาะก็เป็นแบบ3แพ็คการันตีนะครับ1,200 2,500 แล้วก็ 2,500 การันตีนะครับขอบคุณ1กดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคต่อมานะครับอันนี้แพ็กเกจนี้น่าสนใจนะครับแพ็กเกจนี้เดี๋ยวนะมันแป๊บนึงนะครับแพ็กเกจนี้น่าสนใจนะครับแพ็กเกจนี้จะเป็นแพ็กเกจการันตีนะครับเขาบอกว่าอยู่3วันนะ3วันก็72ชั่วโมงจะเป็นแบบการันตี4ดาวนะครับผมราคา 2,500 เพชรแต่รายละเอียดยังไม่รู้นะว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับผมยังไม่มานะยังไม่บอกว่ามาวันไหนนะแต่ว่าเป็นแพ็คที่จะกำลังจะมานะครับอาจจะมา4ทุ่มคืนนี้หรือเปล่าต้องรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูกันแต่ถ้าผมมองนะตู้นี้ผมว่าแม่งตู้ดักของใครที่เล่นสายธนูนะครับตู้ดักสายธนูนะตู้ดักสายธนูนะครับใครกด 2,500 ตู้นี้ไปหลายๆรอบก็เดี๋ยวเจอวันเกิดชินอนวันที่21สิงหานี้บอกเลยว่าอาจจะร้องไห้น้ำตาร่วงได้โอเคสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมที่อัปเดตมาวันนี้เนาะหลักๆก็ประมาณนี้